สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการพิมพ์ตัวอักษรลงไปในภาพแล้วก็วาดเส้นด้วยอ่ะแถมให้เอาทีเดียวให้จบไปเลยอ่ะอันนี้เคยมีคนถามว่าเราคุณเคยเห็นภาพไหมภาพที่มันมีตัวอักษรพิมพ์อยู่อ่ะเขาถามว่าทำยังไงปกติเนี่ยนะมันก็ทำอยู่ได้อยู่ในโทรศัพท์แทบทุกเครื่องยังไม่เคยเห็นเครื่องไหนทำไม่ได้แต่ว่าแทบทุกเครื่องไว้ก่อนเพราะว่าแทบทุกยี่ห้อมันก็แทบทุกยี่ห้อไม่เคยใช้ทุกยี่ห้อนะอันนี้บอกไม่ได้แฮะบางยี่ห้อมีไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่โดยปกติเนี่ยมักจะมีฟังก์ชันนี้ก็คือการพิมพ์ตัวอักษรลงไปลองไปดูในอัลบั้มหรือในแกลเลอรี่ในเครื่องโทรศัพท์คุณมันมีแต่อันนี้เราอยู่ในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน vivo y 107มันมีฟังก์ชันนี้นะแต่ฟังก์ชันนี้จะมีมากมีน้อยอย่างไรอันนี้เนี่ยก็ต้องไปดูสิครับท่านใครจะไปแต่ละยี่ห้อผมคิดว่ามีไม่เท่ากันมันมีไม่เท่ากันนะบางยี่ห้อไม่มีเช่นมันเป็น Pure Android เนี่ยมันไม่มีอัลบั้มหรือแกลเลอรี่นี่ถือว่าจบแล้วหมดสิทธิ์มันไม่มีว่ามันไม่มีอัลบั้มมันไม่มีแกลเลอรี่มันจะมีฟังก์ชันนี้ได้ยังไงต้องไปโหลดแอปมาก็ต้องดูว่าแอปนั้นมันมีไหมเราไปดูพูดเยอะแล้วเจ็บคอไม่ใช่ไปดูในอัลบั้มปะอ่ะแล้วเราลองไปเลือกรูปสักรูปก็แล้วกันเอารูปเก่าเราเนี่ยจะไปยากอะไรเอากดขึ้นมาอ่ะเสร็จแล้วเราก็ไปกดตรงคำว่าแก้ไขนี่แล้วเราก็ลูดไปนะเอานิ้วลูดไปทางนี้จืดอ่ะเราก็จะเห็นนี่คำว่าข้อมูลเป็นเขาเรียกเป็นตัวทีเป็นตัวอักษรนะเขาไปเขียนว่าตัวหนังสือตัวอักษรไม่รู้อันนี้ไม่รู้เขาเขียนก็ว่าข้อมูลกดลงไปอันนี้เนี่ยเขาก็จะขึ้นช่องมาให้คุณกรุณากรอกคำเห็นไหมมันเป็นตัวอักษรตรงนี้เนี่ยเขาจะมีให้คุณเลือกอะไรบ้างมันจะมีให้เลือกตัวอักษรสีของตัวอักษรสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวสีอันนี้สีดำหรือสีใสเนี่ยเดียวสีดำหรือสีใสโอ้สีดำเว้ยอ่ะคุณก็มากดดูเนี่ยเนี่ยโอ้โหมันเด่นดีนะสีขาวเนี่ยนะเราก็เอาสีขาวนี่แหละแล้วเราก็แตะลงไปในช่องเพื่อกรอกคำนะแตะปั๊บเขาก็จะขึ้นแป้นพิมพ์ขึ้นมาเราก็พิมพ์โดยมันไม่อนุญาตเว้ยเราพิมพ์โดยใช้เสียงก็แล้วกันอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสัจธรรมที่มิอาจปฏิเสธได้โอเคแล้วเราก็กดคำว่าเสร็จสิ้นนี่คำว่าเสร็จสิ้นกดลงไปเมื่อติ๊กเสร็จแล้วเราก็มาติ๊กตรงตัวอักษรเนี่ยติ๊กลงไปจึ๊กมันก็จะขึ้นกรอบมาให้คุณเห็นเนี่ยนะอันนี้เนี่ยตรงเส้นของกรอบเนี่ยคุณสามารถใช้นิ้วแตะแล้วก็ลากเพื่ออะไรนี่พี่ขยับหน่อยเซเดี๋ยวนะโอ้ทำไมน่ารักอย่างนี้มีแค่นี้เองเหรอเดี๋ยวนะพี่มีแค่เอียงเหรออ๋อโอเคมาเดี๋ยวเอาให้แตะตรงนี้แฮะเขาไม่แตะที่กรอบแล้วขยายได้นะคุณต้องมาแตะตรงนี้อันนี้เนี่ยเขาสามารถทำให้ตัวอักษรเอียงไปทางไหนก็ได้เนาะแล้วคุณก็ขยายลากได้คุณก็ลากให้มันขยายขึ้นมาพี่ในร่องแตะที่ตัวอักษรโอ้โหเว้นวรรคหน่อยได้ไหมเรามาทำเว้นวรรคที่ตัวอักษรที่แป้นพิมพ์เนี่ยนะคุณก็มาทำเว้นวรรคทำเป็นอีกบรรทัดนี่เนี่ยเว้นวรรคโอเคแล้วเราก็กดคำว่าเสร็จสิ้นนี่คำว่าเสร็จสิ้นเราเรียกเว้นวรรคเว้นบรรทัดเสร็จไม่ใช่เดียว กดย้อนกลับก่อนโอเคกดเสร็จสิ้นเอาล่ะไม่ใหญ่ไม่โตเลยเอาใหม่สิไม่เอาโอเคเอาใหม่เว้นวรรคมาโอเคแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นนี่เราก็จะได้ตัวอักษรที่นี่เนี่ยนี่เนี่ยเราก็ขยายเราก็ทำเอียงละเกินโอ้ยพี่เอ้ยเอามานะแล้วคุณก็
จับให้มันมาอยู่ตรงในจุดที่คุณคิดว่าคุณอยากให้อยู่ใช่ไหมคุณก็เอานิ้วนี่แหละแตะตรงกลางเนี่ยแล้วก็ลากไปลากมาส่วนคุณจะให้มันขยายคุณก็มาหมุนเนี่ยมันหมุนเอียงได้แล้วก็ขยายได้จากจุดเนี้ยนะแล้วคุณก็แตะโอเคแล้วเราคิดว่าตัวอักษรยังไม่ชัดพอเราก็ไปเปลี่ยนสีตัวอักษรนี่เปลี่ยนเป็นสีดำสีแดงสีอู๋ที่มีสวยเลยสีฟ้าสวยกว่าโอเคเราก็แตะลากรู้สึกมันเอียงไปนิดนึงเนาะจับให้ตรงๆหน่อยโอเคแล้วก็แตะตรงกลางลากมาแล้วเราก็เอามาไว้นี่อย่างนี้นะโอเคเราคิดว่าแค่นี้พอแล้วเราก็แตะที่ภาพตรงจุดอื่นที่ไม่ใช่ตัวอักษรมันก็จะหายกรอบไปมันไม่มีกรอบใช่ไหมเอาไม่มีกรอบเสร็จแล้วเราไปเรียกเราไปลากเส้นดีกว่าปะเราไปลากเส้นเราก็จะมีนูเดิลเนี่ยเป็นการลากเส้นอันนี้ลากเส้นนี่เขาก็จะให้เลือกสีได้มีสีอะไรเนี่ยสีส้มเหรอหรือสีอะไรแล้วก็ตรงนี้เนี่ยปรับขนาดของเส้นได้มียางลบให้คุณเล่นด้วยนี่ยางลบลากเส้นไม่ชอบเราลบได้นะหรือจะกดย้อนกลับก็ได้ถ้าลากเส้นแล้วรู้สึกไม่ประทับใจนะเราก็ลองเอาเส้นใหญ่ๆหน่อยก็แล้วกันแล้วลองเอาสีเขียวก็แล้วกันนะลากสีเขียวแล้วก็ติ๊กถูกนี่อะไรประมาณอย่างนี้นะแล้วคุณจะติ๊กผิดหรือจะติ๊กอะไรก็ติ๊กกดย้อนกลับไม่เอาโอเคประมาณนี้อันนี้เนี่ยก็เป็นลูกเล่นในการใช้เส้นหรือคุณจะมาแตะยางลบเพื่อลบเราลองลบดูลบให้มันแหว่งตรงกลางไปก็ได้จะสังเกตเห็นเส้นมันแหว่งไปอันนี้เนี่ยไม่เอาย้อนกลับให้มันติ๊กถูกก็ดีแล้วโอเคหลังจากนั้นถ้าเราคิดว่าเราเอาแค่นี้ดีแล้วเราพอใจแล้วเราก็มากดบันทึกซะก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากก็เป็นการทำให้มีตัวอักษรในการพิมพ์เดียวนะไม่เอาออกถ้าเราไม่เอาเราก็ติ๊กออกนะมีติ๊กออกตรงนี้เราจะเห็นคำว่าอะไรมีคำว่าพื้นฐานกับคำว่าคลาสสิกมีอะไรเพิ่มเติมอีกเหรอเดี๋ยวนะพื้นฐานคืออะไรคลาสสิกคืออะไรพี่เดี๋ยวนะมันต่างกันตรงไหนเหรอรูปแบบตัวอักษรด้วยไงโอเคไม่เอาพอแล้วไปเล่นเอาก็แล้วกันมันก็จะมีฟังก์ชันเหล่านี้อยู่ในโทรศัพท์ของคุณแหละถ้าคุณคิดว่าพอแล้วคุณก็กดบันทึกไม่เอาคุณก็กดยกเลิกแล้วก็กดตกลงมันก็มีแค่นั้นแหละกดบันทึกไปก็ได้มันจะไปยากเย็นอะไรคุณก็จะได้ภาพที่มีตัวอักษรแยกออกจากไฟล์ที่คุณทำเห็นไหมอันนี้ไฟล์ต้นฉบับอันนี้ไฟล์ที่คุณสร้างขึ้นมานั่นแหละประมาณนี้พอแล้วเลิกแล้วไม่รู้จะอธิบายยังไงต่อต้องบอกว่าฟังก์ชันในอัลบั้มหรือแกลเลอรี่ของแต่ละยี่ห้อเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันคุณจะสังเกตเห็นว่าในบางครั้งเนี่ยตัวลูกเล่นของตัวอักษรที่พิมพ์ลงในภาพหรือว่าที่เราทำลงในภาพเนี่ยทำไมมันมีลักษณะแตกต่างจากที่เราทำด้วยเหตุผลก็คือบางยี่ห้อเนี่ยเขาเรียกอะไรเขามีฟังก์ชันให้ลูกค้าเยอะมีลูกเล่นเยอะเขาก็จะแต่งตัวอักษรได้เป็น2ชั้นเป็นหนาเป็นทึบเป็นอะไรมันสามารถทำได้แต่ว่าบางยี่ห้อเขาให้มาแค่นี้ก็มีแค่นี้พี่นะมันก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่หรือจะไปโหลดแอปมาใช้งานอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำถ้าฟังตรงว่าไม่ค่อยแนะนำเลยว่าผมไม่ค่อยชอบโหลดแอปมาน่ะหนึ่งก็คือแอปเนี่ยถ้าโหลดมาเสียตังค์อ่ะก็น่าจะโอเคเพราะมันจะไม่มีโฆษณาตามมาให้คุณรำคาญแต่ถ้าคุณโหลดมาโหลดมาแบบใช้งานฟรีเนี่ยมันมักจะมีโฆษณาแล้วก็ตามด้วยไวรัสมาหาคุณโดยที่ไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาโหลดแอปพลิเคชันมาใช้เนี่ยผมก็มักจะไม่ค่อยทำเท่าไหร่มักจะเอาเท่าที่มีในเครื่องใช้ให้มันมีเท่าที่มีพอแล้วอย่าให้มันเยอะมากก็สร้างความรำคาญไม่ใช่อะไรหรอกสร้างความรำคาญบางทีโฆษณาเด้งจนรำคาญต้องถอนการติดตั้งออกไปประมาณนี้แหละสำหรับการพิมพ์ตัวอักษรลงในภาพรวมไปถึงการวาดทรงวาดเส้นอะไรในภาพคุณก็ไปเล่นเอาก็แล้วกันอันนี้เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่มีในอัลบั้มของโทรศัพท์ Vivo Y17 ซึ่งปกติก็มีในแทบทุกเครื่องอยู่แล้วลองสังเกตดูสิในเครื่องของคุณมันก็น่าจะมีนะแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ